คุณแม่แล้วก็น้องๆที่อยู่ทางบ้านค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงของคิดอินเทนค่ะวันนี้พี่กิ๊บกับพี่เบลค่ะอยู่ที่คลองบางหลวงบ้านศิลปินนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงริมน้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาสามารถให้อาหารปลาได้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงที่น่าสนใจค่ะแต่ว่าจะน่าสนใจยังไงแล้วมีที่มาที่ไปยังไงพี่กิ๊บว่าเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมข้างในดีกว่าค่ะไปค่ะแต่ก่อนเนี่ยคลองตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเก่าซึ่งเป็นสถานที่สมัยก่อนในการคมนาคมทางน้ำเนี่ยจะมีความสำคัญมากตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแอปตลาดมีสินค้าต่างๆครับจนมาถึงรุ่นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับสมัยพระเจ้าตากคลองแห่งนี้ชื่อว่าสมัยก่อนชื่อว่าคลองบางข้าหลวงครับบางข้าหลวงเพราะว่าแถบนี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นข้าราชบริพารของสมเด็จพระเจ้าตากสินทั้งนั้นนะครับเขาเลยเรียกว่าคลองบางข้าหลวงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมันจะเป็นเรื่องของการค้าขายนะครับทางเรือแล้วจะเป็นตลาดเก่าด้วยสมัยตลาดสายด้วยสมัยก่อนเรียกตลาดสายตลาดสายครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาในชั้นหลังก็มาเปลี่ยนชื่อมาเป็นคลองบางหลวงนะครับก็คือแถบนี้ก็คือมีบทบาทมากในการสินค้าต่างๆนะครับที่สำคัญคือตรงเนี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเรื่องของทำทองที่ทำเป็นรูปประพันธ์ต่างๆแล้วจุดเริ่มต้นนะคะของบ้านศิลปินเนี่ยมาจากอะไรอะคะเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาเข้าสู่ตัวบ้านนิดนึงนะประวัติของบ้านนะครับบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกคือประมาณ2444นะครับก็คือตอนนั้นก็คือเป็นตระกูลของตระกูลรักสำรวจซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยที่เข้ามาอาศัยอยู่แล้วก็ทำมาค้าขายแล้วก็ทำทองด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาถึงรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกเนี่ยก็เริ่มที่จะมีอาชีพอื่นไม่ได้ค้าขายแล้วเริ่มที่จะไปรับราชการบ้างอะไรบ้างและช่วงนั้นสมัยนั้นการคมนาคมทางบกเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็ย้ายกันออกไปจนสุดท้ายเนี่ยตระกูลรักสำรวจอยู่ท่านหนึ่งนั่นคือคุณยายประภัยรักสำรวจนะครับตอนนั้นบ้านก็เริ่มทรุดโทรมแล้วนะครับเริ่มทรุดโทรมมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์ชุมพลอักขพันธ์ธารนนะครับท่านเป็นศิลปินรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแต่ถ้าท่านชุมพลมาเห็นบ้านปุ๊บเนี่ยตอนนั้นทราบข่าวว่าบ้านหลังนี้กำลังจะถูกขายทิ้งขายให้ดูเอาไม้เนี่ยขายและลือออกไปแล้วทีนี้ท่านเสียดายมากกับสถาปัตยกรรมบ้านหลังนี้นะครับซึ่งบ้านเรียกว่าบ้านทรงมณีลาครับซึ่งเป็นบ้านเก่าบ้านไม้เก่าท่านก็เลยขอซื้อต่อจากคุณยายประภัยนะครับคุณยายประภัยเนี่ยก็ไปอยู่กับลูกหลานข้างนอกนะพี่กบก็รวบรวมเพื่อนๆหลากหลายสาขาอาชีพนะครับแล้วก็ซื้อบ้านหลังนี้ไว้แล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงให้คงสภาพเดิมไว้แล้วก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ริมคลองบางหลวงนะครับตั้งชื่อว่าบ้านศิลปินเนื่องจากว่าท่านเป็นศิลปินนะครับตรงๆเลยแล้วในบ้านก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะงานภาพพิมพ์ภาพถ่ายภาพเขียนนะครับแต่ว่าไปก็คือรวมเรื่องศิลปะไปหมดเลยครับก็คือบ้านหลังนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9เดือน9ปี2009วันเปิดของบ้านหลังนี้อ๋อมีวันเปิดบ้านด้วยเหรอวันเปิดที่เป็นทางการที่ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวนะมาทานกาแฟมาลิ้มรสถึงความเป็นธรรมชาติเป็นความเป็นบ้านไม้เก่าที่อนุรักษ์ไว้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะเห็นว่าบ้านไม้ริมคลองแล้วเริ่มพอทรุดโทรมก็จะถูกรื้อไปแล้วกลายเป็นตึกขึ้นมาตรงนี้ก็คือพี่เขาอนุรักษ์ร่วมอนุรักษ์กันไว้ก็คือไว้ง่ายตรงเนี้ยก็จะคล้ายๆว่าเราอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วก็จะได้เห็นวิถีชีวิตผมมาครั้งแรกผมยังไม่รู้เลยว่าคิดเอ๊ะกรุงเทพมีแบบนี้ด้วยใช่ใช่เพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะต้องอยู่ที่ต่างจังหวัดเท่านั้นและที่สำคัญไฮไลท์ของบ้านเลยก็คือเราจะมีองค์พระเจดีย์เนี่ยย่อมุมมา12อยู่กลางบ้านนะครับซึ่งเป็นองค์พระเจดีย์สมัยอยุธยาตอนปลาย300กว่าปีนะครับก็คืออยู่ตรงนี้เลยครับเป็นไฮไลท์เลยเข้ามาตอนแรกผมเข้ามาเอ๊ะมีองค์พระเจดีย์ด้วยนะครับซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นมากนักก็บ้านศิลปินนะครับนอกเหนือจากงานศิลปะที่แสดงในบ้านแล้วนะครับเราก็ยังมีศิลปะวัฒนธรรมดีๆเช่นการแสดงหุ่นละครเล็กให้ได้ชมด้วยนะครับซึ่งพอมาถึงปุ๊บแล้วก็มาชื่นชมกับบรรยากาศแล้วก็ได้มาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างหุ่นละครเล็กเนี่ยซึ่งปัจจุบันในหาชมยากแล้วเราก็มีทำการแสดงที่บ้านด้วยก็อยากเชิญชวนนะครับเชิญชวนกันเข้ามาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะมาร่วมอนุรักษ์ไม่ใช่มาเที่ยวอย่างเดียวก็คือว่ามาร่วมอนุรักษ์คือว่าเรามาได้ดูว่าบ้านไม้หลังเก่านี้และประวัติความเป็นมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านนะครับและตัวการแสดงหุ่นละครท่านก็มาปุ๊บเนี่ยท่านก็จะได้รับกับบรรยากาศนี้แล้วก็จะได้รับความรู้กลับไป
นะครับว่าศิลปะการแสดงต่างๆของไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างและกำลังจะหายไปกี่ประเภทนะครับแล้วตัวบ้านดูแล้วก็ที่สำคัญคือแถบชุมชนแถบนี้ตอนปัจจุบันนี้เริ่มคึกคักแล้วครับมาถึงก็เราก็จะได้ชิมอาหารเลิศรสต่างๆครับอย่างเช่นผัดไทยบกนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต่างๆมีของทานนะครับแล้วก็มีของที่ลึกจับจ่ายใช้สอยแหมที่นี่เนี่ยน่าสนใจเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆถ้าน้องๆเนี่ยอยากที่จะมาเที่ยวนะคะก็สามารถมาได้ที่จรัญนะคะซอย3ค่ะเดินมานะคะสุดซอยเลยค่ะแล้วก็ข้ามคลองมาใกล้ๆแค่นี้เองค่ะหรือถ้าน้องๆเนี่ยไม่รู้เลยว่าที่เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะก็สามารถถามอากูหรือ Google ได้เลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะถ้าน้องคนไหนนะคะที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนที่นี่ก็เป็นอีกที่นึงที่น่าสนใจจริงๆค่ะแนะนำเลยค่ะว่าให้มาเพราะว่าที่เนี่ยก็ยังเป็นที่สืบสานวัฒนธรรมไทยอีกด้วยใช่แล้วค่ะคราวหน้าค่ะพี่กิ๊บกับพี่เบลค่ะจะพาไปคิดอินเทรนที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องไปอินเทรนแล้วล่ะค่ะสวัสดี